คค่ะสวัสดีค่ะก็ยังอยู่ที่ฟาร์มของลุงชัยอยู่นะคะสวนขวัญฟาร์มอยู่นะคะวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่บอกถึงรายได้ของลุงชัยนะคะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะที่ว่าลุงชัยมีรายได้ในปีนึงๆเนี่ยที่ลุงชัยเลี้ยงวัวขุนเนี่ยในสุดของลุงชัยเองเนี่ยมีรายได้จากอะไรบ้างสวัสดีค่ะลุงชัยค่ะลุงชัยคะรายได้ที่เมื่อกี้ที่ลุงชัยพูดค้างไว้นะคะสำหรับคลิปเมื่อกี้เนาะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งมาจากอะไรบ้างคะขายปุ๋ยกับขายเนื้อที่ออกลูกมาอ๋อวัวที่ออกลูกมาค่ะขายขี้นี่ปีหนึ่งเมื่อกี้ลุงชัยเห็นผู้ลุงชัยพูดว่า 200,000 ต่อปีประมาณ200,000กว่าแหละ200,000กว่าต่อปีมีออเดอร์มาสั่งเลยเหรอคะครับครับขายถุงเท่าไหร่คะบางทีก็ถ้าทางหน่วยราชการมาก็ขายเป็นกิโลอ๋อขายเป็นกิโลให้เขาถ้าเป็นชาวบ้านถ้าเป็นชาวบ้านก็ขายเป็นกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยละ30 บาท30 บาทเรากรอกให้เองกรอกให้เองอ๋อ30 บาทมารับหน้าฟาร์มเลยรับหน้าฟาร์มอ๋อโทรติดต่อมาที่ลุงชัยแล้วก็มารับที่นี่เองถ้าซื้อน้อย200ก็3กระสอบ100อ๋อซื้อเยอะก็3กระสอบละ30บาทซื้อเยอะนี่กี่เท่าไหร่คะประมาณเท่าไหร่ประมาณ100ขึ้น100กระสอบ300กระสอบโอ้บางคนก็ 2,000 กระสอบโหออเดอร์ 2,000 กระสอบครับโอ้โหเราต้องจ้างเราต้องเฉพาะวันนี้กับเมื่อวานก็300กระสอบขายโอ้โห300กระสอบขายกระสอบละ30บาทก็ได้90บาทเลยเอ้ยก็ได้ 9,000 แล้ว 9,000 ก็ค่าไปส่งอีกก็5บาทเราไปส่งเขาอีก5บาทครับเป็นกระสอบละ35บาทครับ35บาทอ๋อโอ้โหรายได้จากขี้วัวนะคะตรงนี้จะน่าจะขี้วัวนี่แหละเนี่ยค่ะ 200,000 กว่าๆต่อปีไม่รวมเนื้อนะคะไม่รวมเนื้อวัวที่ลุงชัยแม่พันธุ์แม่เป็ดในส่วนของแม่พันธุ์ล่ะคะลุงชัยแม่พันธุ์ก็ประมาณถ้าตัวไหนมันสวย7เดือนก็แล้วแต่คุณภาพค่ะ7เดือน8เดือนก็ 45,000 อ่าฮะไปหา 50,000 ถ้าตัวไหนไม่สวยก็ 20,000 กว่าบาทโอ้ตามเกรดวัวตามสายพันธุ์วัวนิดนึงใช่ไหมคะตามขนาดและลำตัวอะไรของเขาแล้วเนาะครับตรงนี้นะคะแต่ที่เหลือนี่ก็จะเป็นขายเนื้อหมดเลยแล้วเนื้อต่อปีต่อเดือนอ่ะพี่เป็นต่อเดือนละกันที่ลุงชัยขายให้กับฟาร์มที่อยู่บุรีรัมย์เนี่ยลุงชัยขายใน1เดือนนี่คิดว่าเงินมูลประมาณเท่าไหร่คะประมาณ 500,000 กว่าบาท500,000ต่อเดือนโอ้เงินหมุนมึงหมุนที่ขายเนื้อออกไปแล้วก็ซื้อแม่พันธุ์เข้ามาบ้างครับอย่างนี้ใช่ไหมคะครับประมาณ500,000ครับโอ้โหต่อเดือนโอ้โหก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของลุงแล้วสิจังหวะนี้ครับไม่ได้เป็นรายได้เสริมเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก็ยังทำนาอยู่ยังทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะครับทำนาประมาณ50ไร่นะคะ50ไร่ที่เกิดจาก20ไร่จากสวนของมรดกแล้วก็อีก30ไร่จากการขายวัวในรอบแรกๆที่ลุงชัยก่อนที่จะปรับมาเลี้ยงวัวขุนนะคะนี่นะคะก็จําเป็นรายได้ที่ถือว่าดีมากๆนะคะใน1ปีเนี่ยลุงชัยมีเงินหมุนเวียนเนี่ยเป็นล้านมั้ยคะคาดว่าถึงล้านมั้ยน่าจะถึงแน่นอนเพราะว่าเดือนนึงก็ 500,000 กว่าหมุนเวียนอยู่แล้วล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทอ๋อได้เยอะอันนี้ไม่รวมขี้ไม่รวมถึงขี้วัวเราขายเฉพาะตัววัวขุนแล้วก็ตัวแม่พันธุ์วัวโอ้ล้านกว่าบาทต่อปีถือว่าเป็นรายได้ที่ดีไหมคะลุงชัยคิดในความคิดของลุงชัยมันพออยู่ได้ครับมันพออยู่ได้ไอ้ที่เคยมีสินมันก็ค่อยลดลงมาลูกเต่าก็ได้เรียนจบโอ้ส่งเสียลูกเรียนทั้งหมดเลยลุงชัยมีลูกกี่คนคะคนเดียวครับคนเดียวเรียนจบแล้วเรียบร้อยเรียนจบแล้วเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหจะต่อเอกโอ้โหผลโอ้โหเลี้ยงลูกเลี้ยงวัวส่งลูกเรียนถึงปริญญาโทแล้วตอนนี้จะต่อปริญญาเอกต่อโอ้ถือว่าสำเร็จนะคะจากชาวนาธรรมดาคนหนึ่งเนาะลุงชัยเนาะปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะผันตัวนะคะมาเป็นเลี้ยงวัวขุนนะคะตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงเนาะตอนนี้นะคะก็รายได้ตัวนี้ก็จุนเจือครอบครัวของลุงชัยที่มาจากชาวบ้านธรรมดาตอนนี้จนถือว่าเป็นคนที่มีฐานะคนหนึ่งเนาะลุงชัยเนาะมีทุกอย่างพออยู่ได้ลุงชัยแบบอยู่แบบว่าอยู่แบบพอเพียงแต่จริงๆไม่พอเพียงหรอกค่ะรายได้ปีละล้านกว่าบาทสำหรับชาวบ้านนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมคะโอ้มีความสุขไหมคะกับการทำงานตรงนี้มีความสุขมากก็ชอบตรงนี้อ๋อชอบตรงนี้มาจากส่วนหนึ่งที่ชอบด้วยครับอ๋อมันถึงทำให้เราทำงานตรงนี้อย่างมีความสุขสุขไหมคะโอ้นี่นะคะนี่ก็เป็นคลิปบรรยากาศของแล้วก็เป็นบรรยากาศของฟาร์มในวัวของลุงชัยนะคะ
นี่ก็เป็น20ตัวจากวัวแม่ทองทั้งหมดเมื่อกี้ก็เป็นรายได้ของลุงชัยหลายๆคนที่สนใจนะคะมีแนวคิดอยากจะนำมาอยากจะเลี้ยงวัวขุนนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรลุงชัยไว้ท้ายคลิปนะคะเพื่อจะให้ใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัวขุนแล้วมีแนวคิดยังไงที่เลี้ยงแบบไหนอะไรยังไงลุงชัยเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องการให้อาหารเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันเรื่องการให้อาหารเนาะเดี๋ยวว่าลุงชัยเขามีให้อาหารยังไงกับวัวขุนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปรายได้ของลุงชัยก็ขอขอบคุณลุงชัยนะคะที่มาบอกถึงรายได้ของลุงชัยนะคะให้กับทุกคนได้ที่เข้ามาดูได้รับทราบกันนะคะสำหรับท่านเจนฟาร์มวันนี้ก็สวัสดีค่ะ